ดสองข้างแต่ข้างบนข้างนี้มันนั่นนั่นคืออะไรนั่นคำว่านั่นอธิบายคำว่านั่นอธิบายคำว่านั่นข้างนี้มันบวมค่ะแต่ข้างนี้เวลานั่นเวลานั่งนานๆแล้วมันจะชาค่ะปวดพอเราลุกแล้วว่ามันจะปวดแล้วมันจะชาโอเคที่นี่มันเปียกพอดีเนาะที่นี่เปียกพอดีเนาะไม่รู้ว่ามันจะระบบไม่ได้ถามว่าเดี๋ยวนี้หนักปวดไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนักแล้วก็ชาไหมเดี๋ยวนี้ถ้านั่งอย่างนี้ไม่เป็นไรคือหนูนั่งกับพื้นหนูทำงานหนูกอกพะโล้หนูนั่งกับพื้นแล้วขาหนูตัวหนูจะหนักหนูจะหนักตัวหนูจะหนักแล้วก็ตัวหนูขาหนูจะบวมเอาล่ะเข้าใจหมดแล้วนะต่อไปนั่งเพื่อนจะเบานะค่ะนั่งถ้านั่งจะเบาโอเคนะค่ะจนรู้สึกเองเนาะค่ะเอาล่ะหายใจวะสังเกตของเราเบาใจไว้ปื๊ดอย่าลืมตั้งลมหายใจนะเข้าทางปากตั้งนานๆครับมันจะช่วยเองนะสังเกตมันจะวิ่งในตัวคุณเองนะครับเดี๋ยวสู้นี่วิ่งอ่อนเร่งดีนะต้องการให้อ่อนถ่ายแล้วครับหายใจไว้อยู่กับตัวเองก็เรียกว่ามีสติโอเคนะครับลมจะเบาหัวครับเบาหัวกับคำว่าขาชาหนักขาต่างๆมันคนละเรื่องนะครับสังเกตมันจะเบาขาใช่ไหมครับหายใจลึกๆครับหายแล้วนะขานะสามจะเริ่มหายใจเด้ถามว่าเบาขาจริงไหมขยับเองครับแน่นก็เบาชัดเจนชัดเจนไม่ต้องให้มาจอดแทนเราเออมันหนักเมื่อกี้นี่แล้วก็เบาตอนนี้ชัดเจนเนาะตาสว่างจ้ามากนะครับเบาหัวมากนะครับเบาหายใจโล่งดีมากนะครับหายใจก็ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้จากสองมือกล่าวกำลังความเข้าใจมันจะไวอย่าสงสัยมากเพราะส่วนตัวเรามันจะรู้เองเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มันรับได้เลยแล้วหนูจะถามคุณลุงอย่างหนึ่งเวลาลุงรับอากาศอ่ะที่หูข้างเนี้ยลมมันจะออกบุ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กพอเป็นข้างเดี๋ยวนี้เป็นไหมเนี่ยตอนที่งับอากาศเดี๋ยวนี้เป็นแล้วไม่เป็นไม่เป็นนะค่ะโอเคนะค่ะนั่นแหละครับร่างกายมันปรับมันดันออกมันเป็นข้างเดียวพอว่าฟังกระดูกแล้วของไม่ดีมันดันออกของดีก็ไปแทนที่โอเคนะเบาตัวไหมตอนนั้นน่ะที่ทำตัวเบาหัวไหมก็เบาแต่ว่ามันดังติดๆๆกันเลยถามว่าเบาไหมตัวนั้นเบาถามว่าเบาเห็นไหมรองเบาค่ะตัวนี้คือเป็นตัวที่ตัดสินเลยค่ะค่ะโอเคนะค่ะตัวนี้สบายมากนะจะสบายมากกว่าเดิมเยอะเลยโอเคนะค่ะไหนบอกว่ามันอั้นกับว่าได้ในด้านกันมันก็ออกทางหูใช่นี่ค่ะไม่รู้ที่นี้มีรูมันออกออกไหมพยายามจับนะพี่นะนะนี่แหละคือเพราะหนูไม่เคยว่าซอจิ๊บเขาบอกให้งับอากาศหนูก็ไม่เคยพอดีหนูมาฟังบรรยายแล้วพอหนูงับอากาศเสร็จแล้วหนูกั้นนานๆลมมันออกของหูแล้วตอนนี้ซอจิ๊บบ่อยทำได้แล้วนะค่ะก็พูดจาชัดเจนแล้วค่ะเอาไปใช้ต่อไปนะค่ะค่ะ
ตัวนี้มันเน้นครับว่าเบาตัวนะครับค่ะพวกชาพวกแรงสามมันจะคลายออกบวมมันจะลดลงไปคือเบาตัวเป็นตัวหลักค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับรู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเยอะเลยดีมากเลยมากเลยให้เป็นคะแนนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับได้ค่ะเพราะว่ามันเบาหมดเลยถ้าคะแนนเต็มร้อยได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับได้กี่คะแนน90ได้โอเคได้เพราะว่ามันเบานั่นแหละคือเบาเองนะนั่นเองก็เป็นตัวเบาค่ะชัดเนาะนี่คือสิ่งที่ได้จากลุงหมอ